ป้าเอ๋เพื่อนๆคลิปนี้คุณมณีจะมานำเสนอที่พักสุดแฟนตาซีนั่นก็คือทางทองหลอดนั่นเองที่นี่จะทำให้ทุกคนได้พบกับการพักผ่อนที่แสนสบายท่ามกลางธรรมชาติแถมยังได้เจอพี่ปิมเจ้าของที่นี่อีกด้วยที่ทั้งใจดีแล้วก็ยังเป็นสปอนเซอร์ให้นี่ด้วยนะมาดูกันดีกว่าว่านุชแม่จะชอบที่นี่ไหมอ้าวไปกันเลยเดี๋ยวเรากำลังจะพาไปเดินรอบๆที่ทานทองหลอดกันนะคะที่นี่นะมีบ้านให้พัก9หลังเลยนะที่เป็นรีสอร์ทแล้วก็แต่ละหลังมีธีมแตกต่างกันด้วยจริงๆแล้วเมื่อกี้เราเห็นเจ้าของเราเห็นพี่บิ๋มคนที่ดูแลที่นี่แต่ว่าพี่บิ๋มติดลูกค้าอยู่ไม่เป็นไรพี่บิ๋มส่งตัวแทนมาจ้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วไกด์กิติมศักดิ์เดินตามไปทุกที่เลยแท้ๆเขามีชื่อว่าแซมมี่นะคะแล้วก็ไม่ทำอะไรคุณมณีกับคุณพลอยด้วยคือที่เนี่ยในนี้มีสัตว์เลี้ยงเยอะมากมีทั้งนกมีทั้งกระต่ายมีทั้งลิงมีหมามีแมวแล้วก็บ้านแต่ละหลังของที่นี่นะคะพี่เจ้าของเขาค่อนข้างมีคอนเซปต์หรือว่าจริงๆแล้วเขารักความเป็นธรรมชาติเขาไม่อยากสร้างสไตล์โมเดิร์นเขาอยากสร้างให้รู้สึกว่ามันเข้ากับป่าเข้ากับดอยอะไรอย่างเงี้ยบ้านทุกหลังก็เลยจะเป็นไม้แล้วก็ตกแต่งแบบวินเทจตกแต่งแบบโบราณแบบเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำตกลำธารที่เราเห็นเนี่ยมันคือธรรมชาตินะคะคือมันไหลลงมาจากแม่กำปองแล้วก็ไหลผ่านรีสอร์ทนี้เขาชอบกันไหมคะเขาชอบเนี่ยเขาเป็นคนพานิวมาที่นี่เขาเป็นคนรีเควสที่นี่นะคุณมณีอ่ะที่นี่นะพลอยบอกเลยว่าทำมาเพื่อคนที่รักธรรมชาติแท้ๆเลยแล้วคนรักหนมอ่ะต้องรักด้วยเปล่าโหยพลอยไม่พูดถึงหนมสักวันนึงจะได้ไหมอ่ะแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรกันนะอุ๊พี่หมามีขนมมาขายเหรอคะหวัดดีครับท่านทองหลอดที่พักสู่แสนแฟนตาซียินดีต้อนรับครับผมแซมมี่นะครับโอ้ดีพี่แซมมี่ที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะไปน้ำตกเลยจ้าพี่เล่นทุกวันจ้าตัดผ่านรีสอร์ทเลยนะจ้าใช่เราชอบน้ำตกชอบมากนี่ในน้ำนี่มันมีหนมไหมอ่ะเราหิวอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่กรงกระต่ายกันนะคะก็กระต่ายจะอยู่ในกรงนี้แต่จริงๆแล้วก็นิวก็เห็นหนีออกไปข้างนอกแล้วก็มีด้านนู้นด้วยก็เดี๋ยวกำลังจะแปลงร่างให้คุณมณีกับพลอยแปลงร่างให้คุณมณีเป็นกระต่ายแล้วพอเป็นชิงโตไปหลอกกระต่ายฮ่าๆๆๆมณีมาเป็นกระต่ายกันลูกฮ่อออกกองมันก็เหนื่อยอย่างนี้แล้วเนาะพลอยพลอยอย่าช้าสิเวลาเป็นเงินเป็นทองเราแปลงสิงโตมาแล้วมณีอุ๊บแม่เดี๋ยวเขารู้ว่าเราปลอมตัวมาแอบมองเธออยู่จ๊ะนะมองใครไม่กันแล้วตอนนี้นะคะเราก็เจอกระต่ายแล้วตัวนึงนี่ไงกระต่ายอุ๊ยก็ตอนนี้นะคะเรามาแอบดูกระต่ายกันตรงรูนี้คือตรงเนี้ยเป็นบริเวณโซนของกระต่ายหมดเลยแต่ว่าเขาจะมีรูตรงนี้ไว้ซ่อนด้วยซ่อนตัวบางรูเขาก็ขุดเองด้วยนะตอนนี้เขากำลังดูว่าใครมาวะใครมาวะไปนี่ไปนี่จะปลอมตัวเป็นกระต่ายเพื่อไปหากระต่ายค่ะหุยพลอยพลอยพลอยดูกระต่ายดิพลอยอยากกินกาตุยก็ยังแอบมองเธออยู่จันนะมองใครพอแล้วเล่นไม่หยุดเลยไม่รู้ทำไมจะมองอะไรกันนะกันน่ะจุบ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 แล้วสำหรับที่นี่นะคะนิวชอบมากเลยเพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาเนี่ยโหต้องร้องว้าวเลยเพราะว่ามันสวยมากแล้วมันก็มีที่พักให้เลือกหลายแบบมีวิวสวยๆถ่ายรูปเยอะไปหมดเลยแต่ที่นิวชอบที่สุดเลยก็คือที่นี่ทำให้นิวรู้สึกเหมือนว่านิวเป็นสโนว์ไวท์พอไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะก็มีน้องสัตว์น่ารักน่ารักให้นิวเล่นทั่วรีสอร์ทเลยเสียดายจังไม่ได้เอาชุดเจ้าหญิงมาส่วนการเดินทางก็ไม่ยากเลยถ้าใครขับรถมาถึง3แยกศาลพระพรหมแล้วให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับต่ออีก5กิโลและเลยจุดตรวจไปอีก100เมตรก็ถึงแล้วจ้าแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าที่พักนะคะในธีมบ้านหินสวยเดี๋ยวปิดประตูก่อนเดี๋ยวแมลงเข้านะคะที่นี่เขาก็จะแบบว่าเหมือนประหยัดพลังงานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะให้ช่วยกันประหยัดด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเปิดไฟไม่เยอะแมงก็เฮ้ยแมวอยู่ในบ้านวะเฮ้ยแมวมาได้ไงอ่ะทำไมมาถึงก่อนอ่ะไปเข้าไปในห้องนอนกันไอ้คือห้องของนิวบ้านหลังเนี้ยมี2ชั้นนะอันนี้ห้องของเขาถ้าได้จะหมุนแล้วนะเตียงนิ่มมากเลยแล้วก็นอนได้2คนตรงนี้มีโซฟาเบสด้วยตรงนี้มีที่นั่งใหญ่มากก็นอนได้นะจริงๆแล้วอ่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่ห้องน้ําจะเป็นแบบนี้เด้ๆมีที่แขวนผ้าก็แขวนซะอ่างน้ําเตียงตอนนี้ลงไปดูข้างล่างกันพาพี่ๆไปดูข้างล่างกันลูกป่ะให้นี่ไปก่อนเลยนะคะนี่พาไปดูข้างล่างค่ะข้างล่างนี่เป็นห้องพี่ๆนะคะห้องพี่ๆทีมงานของคุณมณีห้องพี่บอสมีทั้ง3เตียงแน่น
อนได้ทั้ง4คนแน่มีหินทั้ง10ก้อนแน่โอ้โหอันนี้เด็กๆต้องชอบแน่นอนอันนี้คือหินจริงนะเพราะว่าเราอยู่ตรงน้ำตกอันนี้คือหินน้ำตกแล้วเขาก็สร้างพื้นทับแล้วก็ยังเอาหินจริงไว้อยู่ที่นี่ไม่มีแอร์นะคะเพราะว่าอากาศเย็นตลอดวันแต่ว่ามีพัดลมให้ตอนกลางคืนเนี่ยบ้านทุกหลังอ่ะจะเรียกได้ว่าอยู่ตรงนี้หรือขึ้นไปที่ดอยก็เถอะจะได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาจะใกล้จะไกลแต่ว่าก็ได้ยินเสียงน้ำตกชิลตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านใจงามด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านฮอบบิทด้วยเป็นบ้านแบบของชื่ออะไรนะ Lord of the Ring Lord of the Ring บ้านของฟรอดโดเฮ้คืนนี้เราจะนอนที่นี่ดีไหมนะแอบแม่ลงมานอนกับพี่ๆดีกว่าถ้าทางจะสนุกกว่าเยอะเออและบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านไซงามเพราะมีต้นไทรตั้งเป็นจุดเด่นอยู่ข้างๆด้วยเป็นบ้านที่ตกแต่งสไตล์ธรรมชาติข้างในบอกเลยว่าสะอาดแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยที่นี่พักได้ 6-8 คนเลยเหมาะสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนนิวรับรองได้เลยว่าคุ้มสุดๆค่ะแล้วคุณมณีบอกให้นิวมาที่บ้านฮอปบีชนะคะอยู่ด้านหน้าของรีสอร์ทเลยนี่เออสวยจังเลยน่ารักมากมีเตาผิงด้วยคุณมณีพาไปดูบ้านของโฟโดค่ะเป็นบ้านหลังเล็กของคนแคร์นะคะเดี๋ยวเขาจะเอาเตียงมาเพิ่มตอนนี้ยังทำไม่เสร็จอาจจะได้ดูด้านหน้าอย่างเดียวนะไปลุกไปเข้าไปดูกันอุ้ยน่ารักมากเลยดูประตูสิแกนดัฟกำลังจะมาค่ะฮ่า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 แวนของข้าอยู่ไหนเป็นไงคุณมณีน้ำเย็นดีไหมน้ำเย็นดีไหมดีไหมน้ำใสขนาดนี้ทักทายพี่ป้าหน่อยไหมคะลูกโอ้จริงด้วยค่ะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาฮึบอุ๊ยมีพี่เต่าด้วยฮัลโหลมณีเราหิวข้าวแล้วว่ามีใครเห็นมณีไหมคะเราหิวข้าวแล้วมณีอยู่ไหนนะมณีโอ้โหถ้าหิวขนาดนี้แล้วไปกินข้าวก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปแล้วพี่ปิ่มน่ารักมากค่ะดูแลอาหารเย็นพวกเราแล้ววันนี้ตัวที่นิวอยากจะนำเสนอเพราะนิวไม่เคยกินเลยคือยำเห็ดถอบใช่ไหมพี่พูดถูกนะใช่อันนี้เขาใช้เห็ดถอบอ่อนเขาบอกเพราะว่าถ้าเห็ดถอบอ่อนมันจะอร่อยแก่เนี่ยมันจะเหนียววันนี้มันจะกรึบมันกรึบจริงๆด้วยมันไม่ได้ฟิลลิ่งเห็ดเหมือนที่เคยกินนิ่มๆอ่ะแล้วเขาผัดอร่อยมากรสชาติผัดมีความคล้ายๆพวกกลิ่งคล้ายๆนะกลมกล่อมแล้วก็นัวอร่อยกินกับอะไรดีนะกินกับอะไรก็อร่อยแคบหมูอันนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็จริงกับแคบหมูแล้วนิวก็จะใส่อะไรเนี่ยไม่รู้ว่ากินถูกหรือเปล่านี่หอมแดงหอมแดงเข้าไปด้วยทั้งพริกที่เรากินมานี่อร่อยสุดอร่อยค่ะน้ำพริกหนุ่มอร่อยทุกอย่างในนี้อร่อยหมดเลยเมื่อกี้กินอันนี้แล้วสุดยอดไปนู้นไปนู้นรีบก่อนจะกลับขอเอาขนมแวะไปฝากพี่แซมมี่ก่อนดีกว่าพี่แซมมี่คอยเทคแคร์เราตลอดทริปเลยทั้งนั่งเฝ้านอนเฝ้าอีกด้วยขอบคุณพี่แซมมี่มากๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆที่นี่สวยมากเลยใช่ไหมล่ะดูจากนุ่นแม่ก็รู้เลยว่าชอบมากๆต้องขอขอบคุณพี่ปิมและทอนทองหลอดด้วยนะคะพี่ปิมน่ารักมากเลยเทคแคร์คุณมณีกับทีมงานดีสุดๆไปเลยอ่ะเกือบลืมที่นี่มีตลาดนัดด้วยนะทุกวันเสาร์อาทิตย์มีเสื้อผ้ามีของกินพื้นบ้านแล้วก็ต้นไม้สวยๆให้เลือกมากมายแล้วที่สำคัญเข้าฟรีด้วยค่ะใครที่ไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถเข้ามาเดินเล่นได้เลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ช่อง Buddy Journey คุณมณีนี่นิวด้วยนะคะวันนี้คุณมณีขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย